ตอนนี้ยังเนี่ยครับจะมีหางปัดๆใช่ใช่อ่อนเก่งแล้วนั่นนะหางมาตามาสนั่นแหละยังพอไม่ได้ง่ายใจยังนั่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะไม่ยอมไม่ยอมเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมาส่งเตรียมเหมือนเดิมง่ายดีแต่อาการเขาก็เลือดไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วค่ะนี่ก็น่าจะเป็นวันที่ผสมที่ผสมหน้าตาฟินเลยนะนี่พอโดนไปนิ้งเหยียดเข้าไปนี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นกระตุ้นนะมีหางปัดโชว์สนิทกันก่อนเดี๋ยวไม่กล้าทำต่อไปตอนนี้ยังเนี่ยครับจะมีหางปัดๆใช่แต่ตัวผู้น่าจะไม่มีน้ำเชื้อแล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เพิ่งเราเอากระตัวมาเขาก็ให้เขาเล่นๆใช่ไหมใช่คุ้นเคยก็เขาคุ้นเคยใช่แต่ก็ยังมันก็เหมือนว่าเราแวงนิดนิดแต่ก็มีอาการจะยอมอย่างเงี้ยเหมือนว่าต้องฉีดสวัสดีค่ะวันนี้ขอมารีวิวแชมพูสำหรับน้องหมานะคะแชมพูที่พลอยใช้เองนะคะก็คือตัวนี้เลยแชมพูวาชิวานะคะตัวนี้จะเป็นสูตรนะคะรีเฟรชก็คือสูตรสำหรับเด็กแชมพูตัวเนี้ยพลอยให้น้องใช้นะคะก็คือทำให้ผิวของน้องเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ขนน้องนี่คือนุ่มขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็น้องจะไม่มีอาการแพ้หรือว่าการตกสะเก็ดใดๆเลยเพราะว่าในส่วนของแชมพูตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะไม่ทำให้ผิวน้องเกิดการระคายเคืองทีเนี้ยตัวเนี้ยค่ะเป็นแชมพูแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้เป็นสเปรย์นะคะตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์สเปรย์ที่พลอยใช้คือพลอยก็ใช้บำรุงขนน้องก็คือพ่นลงไปที่ตัวน้องเลยแล้วก็เวลาพลอยพ่นนะคะพลอยก็จะฉีดย้อนขนนะคะเพื่อให้ตัวเนี้ยซึมไปที่ผิวหนังของน้องด้วยก็คือตัวนี้ไม่ต้องล้างออกแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ